บนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นก็เกิดการประทุขึ้นรุนแรงในรอบ250ปีนะครับทรงกลุ่มควันและก็เท่าถ่าภูเขาไฟพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงหลายร้อยเมตรทางการก็เตรียมสั่งอพยพป,ประชาชนครับ เซาเทิลญี่ปุ่นรายงานว่าภูเขาไฟอีโอซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นประทุขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ250ปีนะครับพว้นําในาน้ำเท่าฐานลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ400เมตรทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนชาวบ,บ้านให้อยู่ห่างจากภูเขาไฟเบื้องต้นยังมีบางไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่รัฐบาลยังคงจับตาสถานการณ์ต่อเนื่องนายมาโกโตะไซโตะเจ้าหน้าที่กรมอุตุนยิยมวิทยาญี่ปุ่นยืนยันนะครับว่าการประทุของภูเขาไฟมีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟจะกลับมาประทุอีกครั้ าจตกลงมาในรัศมี3กิโลเมตรญี่ปุ่นนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งและปัจจุบันยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอีกหลายลูก เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทหารญี่ปุ่นรายหนึ่งเสียชีวิตและก็อีกหลายคนบาดเจ็บหลังเกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวญี่ปุ่นต้องประสบเหตุไม่คาดฝันเมื่อภูเขาไฟออนตะเกะเกิดปะทุขึ้นเมื่อวันที่27กันยายน2557ในจังหวัดนากาโนะจนส่งผลให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตมากถึง63คน